90ปีประชาธิปไตยไทยกระดุมเม็ดแรกที่กลัดผิดมีคณะบุคคลคณะหนึ่งที่เรียกตนเองว่าคณะราษฎรได้ทำการปล้นพระราชอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและอ้างว่านำประเทศไปสู่ประชาธิปไตยซึ่งวันนี้ตลอด90ปีที่ผ่านมามันได้พิสูจน์แล้วว่าประชาธิปไตยของไทยที่อ้างว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนั้นมันไม่จริงมันกลายเป็นว่าอำนาจทุกอย่างอยู่ที่ทุนสามานที่มาครอบงำพรรคการเมืองและมากอบโกยผลประโยชน์ทำให้ประชาธิปไตยของไทยไร้การพัฒนาเนื่องจากมีจุดเริ่มต้นที่กลัดกระดุมเม็ดแรกผิดและยังคงผิดมาจนถึงปัจจุบันการมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจและศรัทธาจะช่วยคลี่คลายความแตกแยกความคิดเห็นทางการเมืองให้สามารถหลอมรวมประสานเป็นหนึ่งเดียวได้ภายใต้ศูนย์รวมดวงใจและศรัทธาที่เป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติดังที่เคยเป็นมาแล้วในอดีตพรรคไทยพรรคดีขอแถลงคำประกาศสนับสนุนราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญราชประชาสมาสัยและพระราชอำนาจพิเศษเพื่อพัฒนาระบบการปกครองบ้านเมืองและราชอาณาจักรไทยให้สู่ความเป็นประชาธิปไตยอันแท้จริงคือประชาราษฎรเป็นผู้มีสิทธิ์มีเสียงการปกครองในบ้านเมืองให้บ้านเมืองเกิดความพัฒนาสถาพรยั่งยืนราบรื่นเรียบร้อยต่อไปในอนาคตการชัยโยชัยโยชัยโย